ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับนั่นก็คือกล่อง Wi-Fi Touch Cher ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีความนิยมมากนะครับก็คือเป็นกล่อง Wi-Fi หลายๆท่านเนี่ยเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นลักษณะของสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ซึ่งตอนนี้เราอัพเป็นเวอร์ชัน iOS 10เข้าไปแล้วนะครับเราก็อยากจะนำภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราไม่ว่าจะเป็นจะเปิดGoogle Map นะครับ YouTube หรือว่า Facebook หรือประดิษฐกรรมต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์ความบันเทิงหลายรูปแบบที่เราเซฟในลักษณะของวิดีโอหรือว่า MP3 สามารถนำไปแสดงบนหน้าจอของตัวจอได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างครับแล้วก็ในครั้งแรกนะครับที่เราได้โทรศัพท์ iPhone มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองทดสอบโดยการเปิดนะครับตอนนี้เครื่องเนี่ยก็ connect ผ่านช่องHDMI นะครับเข้าไปที่ด้านหลังจอภาพของSony นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยแตะไปที่สมาร์ทโฟนเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็พยายามหา Connect ซึ่งเป็น ID ของเครื่องตัว Toucher ตัวนี้เนี่ยก็คือ Xlink 9807นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเราจะเจอ9807นะฮะปึ๊บก็ Connect เสร็จนะครับเราทำการเปิดเขี่ยขึ้นนะครับไปที่ AirPlay นะฮะเมื่อเราเข้า AirPlay ปุ๊บเราก็จะเจอกับ Xlink 9807ทันทีนะฮะแล้วก็ทำการเปิด Mirror Link นะครับเมื่อเราเข้า Mirror Link ปุ๊บภาพก็จะเชื่อมโยงกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการนะครับออกไปที่หมวดที่เราต้องการจะใช้งานนะครับในเบื้องต้นที่เราจะมีความนิยมมากๆเลยเราก็จะลองเข้าไปที่ในหมวดของ YouTube ดูครับแล้วก็สำหรับเมื่อเราเปิด YouTube ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้ตัวเมนูต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำการนำภาพไปแสดงที่เครื่องเล่นนะครับที่เป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์ของเรานะครับแล้วก็แตะไปที่เพลงที่เราต้องการนะครับเมื่อแตะไปที่แล้วเมนูต่างๆที่อยู่บริเวณด้านหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราเนี่ยก็ไปแสดงที่บนหน้าจอชุดนี้นะครับสำหรับตอนนี้ภาพที่อยู่บนหน้าจอของตัวโทรศัพท์มือถือเราก็ไปแสดงที่หน้าจอของ Sony ซึ่งไปลักษณะของภาพที่มี resolution ใกล้เคียงกับโทรศัพท์ iPhone นะครับเนื่องจากเครื่อง Sony ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ตอบสนองความชัดเจนได้ถึง 1.15 ล้านพิกเซลนะครับเราสามารถจะเลือกquality ต่างๆได้ตามลักษณะของตัวที่อยู่ในโทรศัพท์ทีเดียวเห็นไหมฮะไปทั้งภาพแล้วก็เสียงลักษณะของเพลงก็ไปได้ดีแล้วก็สำหรับอีกจุดขายหนึ่งที่จะไม่พูดซะไม่ได้เลยเนี่ยก็คือลักษณะของตัวระบบนำทางซึ่งตอนนี้หลายท่านก็มีเลือกใช้ระบบที่เป็น GPS ติดตามรถแบบที่เราใช้ทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มาใช้เป็นลักษณะของฟังก์ชันในแอปพลิเคชันหนึ่งที่มีความนิยมมากเราเรียกว่า Google Map นะครับสำหรับใน Google Map เนี่ยเราก็จะนะฮะเข้าไปที่เมนูตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับใน Google Map เนี่ยเมื่อเราเปิด Google Map ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าจอก็แสดงผลแบบนี้เราเอียงด้านข้างไปเห็นไหมครับเราอยากจะไปที่ใดนะครับเราก็แตะนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับไปที่เครื่องได้เลยนะครับเห็นไหมฮะสมมติว่าเราจะไปที่ไปที่อนุสาวรีย์ชัยนะฮะแล้วก็สั่งให้นะครับแล้วก็สั่งให้นำทางไปหลังจากนี้เครื่องก็สามารถที่จะพูดแล้วก็ปฏิบัติตามที่เราสั่งได้นะครับเสมือนกับว่าเรามีสมาร์ทโฟนอยู่ที่หน้าคอนโซลเราซะทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับในการที่เราจะเล่นเพลงต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คงจะอยากจะสงสัยว่าถ้าเรานำไปใช้ในบ้านหรือนำไปใช้กับรถคันอื่นเนี่ยลักษณะประสิทธิภาพการส่งสัญญาณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีประสิทธิภาพการรับได้ไกลขนาดไหนนะครับในลักษณะของขึ้นแบบ Wi-Fi อย่าง Toucher ของเราเรามาลองดูกันนะครับเราไปลองทดสอบตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เครื่องตรงนี้นะครับภาพก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าผมก็จะทำการขยับออกไปนะฮะอ
สำหรับประสิทธิภาพการรับของเครื่องทัชเชอร์ของเราเนี่ยเมื่อมีการคอนเนคกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองทดสอบตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก20เมตรเนี่ยเป็นอย่างน้อยนะครับจึงสามารถทำให้สามารถเรานำไปใช้กับรถคันต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแม้จะส่งสัญญาณด้วยลักษณะสัญญาณที่ไกลนะครับเมื่อเวลาเราทดสอบเพลงหรือว่าทดสอบสัญญาณต่างๆเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับลองดูสิครับภาพที่เราได้จากตอนนี้จากการที่ทดสอบกับตัว iPhone 6นะครับซึ่งใช้ iOS 10เนี่ยสามารถใช้กับตัวกล่องทัชเชอร์นะครับได้เป็นอย่างดีสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ร้าน P1 ของเรานะครับ02-932-3485 0845244-43นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ P1 ได้ที่ www.p1car.com หรือว่า carpromarket.com วันนี้ผมเอโก้นะครับลาไปก่อนครับกับปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของเรากล่องไวไฟบล็อกจาก Toucher